ก็เรียกได้ว่ากำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักโดยทีเดียวเนื่องจากชาวเน็ตได้รุมถล่มสปายยูทูบเบอร์คนดังที่ก่อนหน้านี้เขาได้สร้างคลิปทดสอบความซื่อสัตย์กับขอทานในหัวข้อขันเงินขันทองใช่ที่โดนขโมยไปหรือเปล่าตอบถูกให้หมดเลยที่ถูกอัปโหลดเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2563โดยที่เขาได้อ้างอิงจากนิทานเรื่องเทพารักษ์กับคนตักไม้ที่เป็นการทดสอบความซื่อสัตย์ก่อนที่เขาจะเริ่มแผนการโดยที่มีการซื้อน้ำอาหารให้พร้อมกับแกล้งวางขันกะลาที่ใส่เงินเอาไว้40บาทพร้อมกับบอกให้เก็บเอาไว้ดีๆก่อนจะเตรียมกับทีมงานให้แกล้งเป็นขโมยขันกะลาไปแล้วยูทูบเบอร์ก็จะนำขันเงินขันทองที่ใส่เงินเอาไว้จำนวนมากมาถามขอทานว่าขันพวกนี้ใช่ของเขาหรือไม่โดยที่ช่วงแรกๆก็พบว่าขอทานตอบว่าขันเงินขันทองเป็นของพวกเขายูทูบเบอร์จึงให้เงินไปเพียงแค่100บาทเขาเริ่มแผนการไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปเจอคุณตาคุณยายคู่หนึ่งที่นั่งบรรเลงเพลงจากซอนให้ผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาฟังก่อนที่สปายก็จะเริ่มแผนเดิมแต่คุณตาคุณยายก็ยืนยันว่าขันที่ถูกขโมยไปนั้นเป็นขันกะลายูทูบเบอร์จึงเฉลยไปว่าตนเองตามหาคนที่ซื่อสัตย์และก็ได้มอบเงินทั้งหมดให้กับตากับยายพร้อมกับขันเงินขันทองส่วนโจรก็เป็นเพื่อนของตนไม่ใช่ใครที่ไหนแล้วคนที่เล่นเป็นโจรก็มาขอโทษคุณตาคุณยายด้วยภาพว่าสิ่งที่ทำให้เกิดดราม่าขึ้นมาอย่างหนักคือว่าคุณยายก็ได้ถามกับยูทูบเบอร์คนดังกล่าวไว้ว่าหนูจะมาจับยายหรือเปล่านั่นเนี่ยอย่ามาจับยายไปนะยายกลัวส่วนคุณตาก็มาถามไปว่าหนูจะเอาคืนไปแสดงต่อใช่ไหมล่ะก่อนที่เขาจะยืนยันว่าให้จริงๆ